สถานีรถไฟกรุงเทพชื่อนี้ไม่ค่อยคุ้นหูคนทั่วไปนักเท่ากับสถานีหัวลำโพงสถานีรถไฟหัวลำโพงเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์รถไฟไทยในปลายสมัยรัชกาลที่5ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2459ในสมัยรัชกาลที่6หากถามว่าคนไทยเห็นรถไฟครั้งแรกเมื่อไหร่คงต้องย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2389เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียพระราชินีอังกฤษทรงจัดส่งรถไฟจำลองขบวนนี้เข้ามาถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก่อนที่การก่อสร้างเส้นทางรถไฟจะเป็นรูปธรรมในสมัยรัชกาลที่5โดยเริ่มเปิดดำเนินการเดินรถครั้งแรกในปีพุทธศักราช2439ก่อนที่จะมีการขยายเส้นทางการเดินรถไฟตลอดรัชกาลทั้งสิ้นเกือบ 1,000 กิโลเมตรใกล้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องออกเดินทางเพื่อพาทุกคนย้อนเวลากลับไปบนเส้นทางสายประวัติศาสตร์ซึ่งครั้งหนึ่งม้าเหล็กที่วิ่งไปบนรางนี้ได้เคยทำหน้าที่เชื่อมโยงร้อยรัดผู้คนที่อยู่ในดินแดนห่างไกลให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันการเดินทางไปบนเส้นทางรถไฟสายตะวันออกจากหัวลำโพงวันนี้ระยะทางประมาณ260กิโลเมตรค่าโดยสาร49บาทโดยจะใช้เวลาเดินทางตามตารางการเดินรถประมาณ4ชั่วโมงครึ่งเริ่มจากกรุงเทพผ่านฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีโดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่สถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วสถานีสุดท้ายที่ชายแดนไทยกัมพูชาเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเริ่มต้นขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อทรงมีพระบรมราชโองการออกประกาศพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่7พฤษภาคม2462ให้กรมรถไฟหลวงจัดสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเพื่อติดต่อกับอินโดจีนของฝรั่งเศสโดยเริ่มวางรางรถไฟจากฉะเชิงเทราถึงอรัญญประเทศครั้งแรกในเดือนมกราคม2465กระทั่งอีกเกือบ5ปีต่อมารถไฟสายตะวันออกที่มุ่งสู่อรัญญประเทศก็เปิดเดินรถอย่างเป็นทางการในวันที่8พฤศจิกายน2469ในสมัยรัชกาลที่7และยังเป็นเส้นทางที่พระองค์ใช้เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเสด็จเยือนเวียดนามและกัมพูชาดินแดนอินโดจีนของฝรั่งเศสในเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2473ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเพียง2ปีอาจเป็นเพราะช่วงเทศกาลวันหยุดยาว6วันทำให้ผู้คนเดินทางกลับภูมิลำเนากันมากขบวนรถไฟวันนี้เต็มทุกที่นั่งผู้โดยสารจำนวนมากต้องยืนเบียดเสียดกันเพื่อไปให้ถึงปลายทางของตัวเองจริงๆแล้วรถไฟไทยไม่ได้วิ่งช้าเลยแต่ที่ต้องใช้เวลานานเป็นเพราะมีสถานีและจุดจอดรถไฟเป็นจำนวนมากคงต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่านี่คือระบบขนส่งสาธารณะที่มีราคาถูกที่สุดที่คนจนสามารถเข้าถึงการเดินทางได้แม้เราจะเคยได้ยินคำว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าหรือเวลาเป็นเงินเป็นทองซึ่งสำหรับคนกลุ่มหนึ่งหมายถึงความรวดเร็วและการใช้เวลาน้อยทำให้สามารถไปทำอย่างอื่นที่เป็นเงินเป็นทองได้แต่สำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งกลับมองว่าแม้พวกเขาต้องใช้เวลามากแต่ยังสามารถรักษาเงินในกระเป๋าเอาไว้เพื่อดำเนินชีวิตต่อไปได้เวลาก็เป็นเงินเป็นทองไม่ต่างกันThank you.
ราว5ชั่วโมงบนรางเหล็กเมื่อรถไฟจอดสงบนิ่งทุกคนต่างเริ่มทยอยลงจากขบวนรถไฟเพราะที่นี่คือสถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วสถานีสุดท้ายของเส้นทางรถไฟสายตะวันออกย้อนกลับไปในอดีตที่นี่ไม่ใช่สถานีสุดท้ายหากแต่รถไฟยังสามารถวิ่งข้ามพรมแดนต่อไปอีกราว1กิโลเมตรเพื่อเข้าสู่สถานีปอยเป็ดในฝั่งกัมพูชาและยังสามารถเดินทางต่อด้วยรถไฟไปได้ถึงสถานีพระตะบองแต่นั่นคืออดีตเมื่อเกือบ70ปีมาแล้วจุดเริ่มต้นของระบบรางในกัมพูชาเกิดขึ้นในช่วงภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสโดยมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟหรือที่ชาวกัมพูชาเรียกว่ารถเพลิงสายตะวันตกจากพนมเปญถึงพระตะบองเริ่มเปิดเดินรถครั้งแรกในปีพุทธศักราช2475และอีกไม่นานก็ขยายไปถึงเมืองมงคลบุรีเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ได้เริ่มอุบัติขึ้นในยุโรปฝรั่งเศสกำลังเพลี่ยงพล้ำหลังถูกเยอรมันตีแตกพ่ายขณะที่ไทยเองก็เกิดกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสในอินโดจีนถึงขั้นทำสงครามระหว่างกันในปีพุทธศักราช2483จนญี่ปุ่นต้องเข้ามาไกล่เกลี่ยจากสนธิสัญญาโตเกียวในปีพุทธศักราช2484ครั้งนั้นทำให้ไทยได้ดินแดนเสียมราชพระตะบองและศรีโสพลในสมัยรัชกาลที่5คืนจากฝรั่งเศสนี่เองทำให้วันที่9พฤษภาคม2484ไทยได้เปิดเส้นทางการเดินรถจากสถานีอรัญญประเทศผ่านปอยเป็ดไปที่เมืองมงคลบุรีระยะทาง61กิโลเมตรเพื่อบรรจบกับทางรถไฟที่มาจากพนมเปญเพื่อให้ญี่ปุ่นใช้ลำเลียงอาวุธและกำลังพลเข้าไปในเขตกัมพูชาวันที่10เมษายน2485ไทยเริ่มเปิดการเดินรถจากกรุงเทพถึงพระตะบองเป็นครั้งแรกโดยเส้นทางรถไฟสายนี้มีระยะทางตั้งแต่สถานีอรัญญประเทศถึงปลายทางทั้งสิ้น117กิโลเมตรสิ้นสุดลงที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำสังแกพรมแดนพิเศษตามข้อตกลงระหว่างไทยฝรั่งเศสในเวลานั้นหลังเข้าครอบครองดินแดนเสียมราชพระตะบองและศรีโสพลแล้วรัฐบาลไทยได้ออกพระราชกฤษฎีกา2ฉบับกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อกิจการรถไฟในปีพุทธศักราช2485และ2487ตั้งแต่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดปราจีนบุรีในเวลานั้นไปยังอำเภอศรีโสพลจังหวัดพิบูลสงครามจนกระทั่งถึงพื้นที่จังหวัดพระตะบองหลังจากจักรวรรดิญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามในปีพุทธศักราช2489รัฐบาลไทยในฐานะพันธมิตรญี่ปุ่นจึงต้องคืนดินแดนทั้งหมดที่ครอบครองอยู่ราว5ปีให้แก่ฝรั่งเศสพร้อมด้วยเส้นทางรถไฟที่เคยสร้างไว้ทำให้รถไฟที่วิ่งอยู่ช่วงอรัญญประเทศถึงพระตะบองจึงถูกระงับไปโดยปริยายหนึ่งในเหตุผลคือการที่ฝรั่งเศสมองว่าไทยให้การสนับสนุนกลุ่มเขมรอิสระในการต่อต้านเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสภายหลังได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสกัมพูชาและไทยได้ตกลงร่วมกันที่จะกลับมาเดินรถไฟในเส้นทางสายอรัญญประเทศปอยเป็ดพระตะบองอีกครั้งหนึ่งนับเป็นการเกิดขึ้นของการเดินรถไฟระหว่างประเทศครั้งแรกของทั้งสองราชอาณาจักร22เมษายนพุทธศักราช2498เวลา 12:10 นผู้แทนรัฐบาลไทยและกัมพูชาได้ร่วมกันเปิดการเดินรถไฟกลางสะพานร่วมคลองลึกจากนั้นผู้แทนทั้งสองประเทศได้โดยสารรถขบวนพิเศษซึ่งลากจูงด้วยรถจักรดีเซลซูลเลอร์หมายเลข561จากสถานีอรัญญประเทศไปยังสถานีปอยเป็ดรถไฟสายอรัญญประเทศปอยเป็ดพระตะบองเปิดให้บริการโดยใช้รถเพลิงดีเซลรางของกัมพูชาให้บริการเวลาเช้าเย็นของทุกวันจันทร์และวันศุกร์
ต่อมาได้มีการเปิดเดินรถจากไอน้ำของการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยพ่วงตู้สินค้ารวมทั้งรถชั้น2และรถชั้น3เดินรถช่วงเวลาเช้าของทุกวันอังคารและวันเสาร์หลังเดินรถได้เพียง4ปีเสร็จไทยและกัมพูชาก็เริ่มเกิดปัญหาความขัดแย้งในกรณีปราสาทพระวิหารกระทั่ง24พฤศจิกายนพุทธศักราช2501รัฐบาลสมเด็จพระนโรดมสีหนุของกัมพูชาได้ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ทำให้พรมแดนถูกปิดลงและการเดินรถไฟต้องถูกยกเลิกไปในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันนั่นเองต่อมาไม่นานในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2502เมื่อทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์กลับคืนมาจึงเริ่มมีการเดินรถไฟขึ้นอีกครั้งในเดือนมีนาคมแต่เพียง2ปีเสร็จข้อพิพาทเรื่องปราสาทพระวิหารทำให้กัมพูชาประกาศตัดความสัมพันธ์กับประเทศไทยอีกเป็นครั้งที่2ในวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2504ก่อนที่ศาลโลกจะพิพากษาให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาเรื่องข่าวที่ผมจะไปลาวเนี่ยได้รับรายงานมาแม้ไทยและกัมพูชาจะสถาปนาความสัมพันธ์กลับคืนอีกครั้งในปี2509สมัยจอมพลถนอมกิตติขจรแต่ก็ยังคงไม่มีการเปิดการเดินรถไฟระหว่างทั้งสองประเทศการเดินรถไฟระหว่างไทยและกัมพูชาต้องหยุดชะงักยาวนานถึง11ปีจนกระทั่งในพลลอนนอนได้ก่อการรัฐประหารล้มอำนาจของรัฐบาลเจ้านโรดมสีหนุด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลในพลลอนนอนของกัมพูชากับรัฐบาลจอมพลถนอมกิตติขจรของไทยทำให้การรถไฟไทยเปิดเดินขบวนรถข้ามแดนจากหัวลำโพงไปถึงพระตะบองได้อีกครั้งหนึ่งในวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2513แต่มีการลดจำนวนเที่ยวเดินรถลงเหลือเพียงแค่วันอังคารและวันพฤหัสบดีการเดินรถไฟระหว่าง2ประเทศดำเนินไปได้อีกเพียง3ปีเศษกัมพูชาก็เข้าสู่สภาวะสงครามกลางเมืองทางรถไฟถูกปล่อยให้ทรุดโทรมอย่างหนักในยุคเขมรแดงและเมื่อเวียดนามยึดครองกัมพูชากองกำลังเขมรแดงได้โจมตีและทำลายเส้นทางรถไฟทั้งประเทศเพื่อตัดเส้นทางในการส่งกำลังบำรุงการเดินรถไฟไทยกัมพูชาต้องยุติลงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2517จนกระทั่งถึงปัจจุบันนับเป็นระยะเวลายาวนานถึง50ปีหลังถูกทิ้งร้างมานานกว่า4ทศวรรษภายใต้ความโหดร้ายของสงครามในปีพุทธศักราช2551ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB ได้อนุมัติเงินกู้ให้แก่รัฐบาลกัมพูชาเพื่อใช้ในการปรับปรุงเส้นทางรถไฟกว่า600กิโลเมตรทั่วทั้งประเทศจากวันนั้นถึงวันนี้เส้นทางรถไฟหรือรถเพลิงทั้งสองสายของกัมพูชาที่มีอยู่ได้แก่สายตะวันตกจากกรุงพนมเปญถึงปอยเป็ดติดกับอรัญญประเทศของประเทศไทยระยะทางประมาณ386กิโลเมตรและเส้นทางสายใต้จนถึงท่าเรือสีหนุวิวรวมระยะทาง264กิโลเมตรทั้งหมดได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วกัมพูชายังมีแผนที่จะก่อสร้างเส้นทางรถเพลิงสายใหม่เชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งประเทศลาวและเวียดนามในอนาคตบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึกแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในจุดเดียวกับที่เคยเป็นที่หยุดรถไฟไทยในอดีตรถไฟเพิ่งจะเริ่มเข้ามาจอดที่สถานีแห่งนี้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาจากเมื่อก่อนจะหยุดแค่เพียงสถานีอรัญญประเทศก่อนถึงที่นี่ราว6กิโลเมตรทั้งหมดคือส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะเชื่อมต่อระบบรางที่ขาดหายไปบริเวณชายแดน
ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายทางรถไฟระหว่างไทยและกัมพูชาที่ได้ลงนามร่วมกันมาตั้งแต่เดือนตุลาคมพุทธศักราช2557แม้จะต้องประสบกับความยากลำบากหลายอย่างจากสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปหลังสงครามในกัมพูชาเมื่อราว10ปีที่แล้วประวัติศาสตร์นอกตำราเคยเดินทางสำรวจสภาพพื้นที่บริเวณพรมแดนที่เป็นจุดเชื่อมต่อของรถไฟไทยและกัมพูชาในอดีตพบปัญหาในฝั่งไทยคือแนวเส้นทางรถไฟเดิมที่มาจากอรัญญประเทศได้ถูกรุกล้ำจากการเกิดขึ้นของตลาดโรงเกลือแหล่งการค้าชายแดนขนาดใหญ่ร่องรอยเดิมของรางรถไฟจากฝั่งไทยมาสิ้นสุดลงที่สะพานข้ามคลองพรมโหดซึ่งเป็นเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาสะพานรถไฟนี้อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมเกินกว่าจะซ่อมแซมได้ซึ่งตามแผนไทยจะเป็นฝ่ายสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดแต่ที่เป็นปัญหาคือเส้นทางรถไฟเดิมในฝั่งกัมพูชาได้ถูกรื้อถอนไปจนหมดสิ้นแล้วที่สำคัญกว่านั้นคาสิโนหลายแห่งยังได้สร้างทับอยู่บนแนวเส้นทางรถไฟเดิมในอดีตอีกด้วยจากสะพานรถไฟข้ามพรมแดนมาราว1กิโลเมตรนี่คือสภาพสถานีปอยเปตที่ถูกทิ้งร้างในอดีตหากกัมพูชายังยึดแนวเส้นทางรถไฟเดิมและใช้ที่นี่เป็นสถานีรถไฟดูเหมือนจะต้องเผชิญงานใหญ่คือการไล่รื้อชุมชนที่บุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ในบริเวณพื้นที่ใกล้รางรถไฟออกไปทั้งหมดจากความมุ่งมั่นที่จะเชื่อมต่อระบบรางเข้าด้วยกันสะพานรถไฟที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ได้แล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคมปี2558ทั้งสองประเทศได้ตกลงใช้ชื่อสะพานรถไฟแห่งใหม่ว่าสะพานรถไฟมิตรภาพระหว่างไทยกัมพูชาขณะเดียวกันรัฐบาลไทยยังได้ทำการก่อสร้างเส้นทางรถไฟระยะทาง6กิโลเมตรจากสถานีอรัญญประเทศมาจนถึงสะพานมิตรภาพแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2559พร้อมกับการสร้างสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึกเป็นสถานีแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ห่างจากสะพานรถไฟมิตรภาพเพียง200เมตรจมปาปล่อยไปตอยตอนบ้องเอ้ยริมบ้านส่วนทางด้านกัมพูชาในปีพุทธศักราช2559รัฐบาลได้เวนคืนที่ดินซึ่งเป็นคาสิโนจำนวน3แห่งรวมทั้งย้ายสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองออกจากแนวเส้นทางรถไฟเดิมเพื่อก่อสร้างทางรถไฟใหม่แต่ทว่ายังมีตึกคาสิโนและโรงแรมบางแห่งที่กีดขวางเส้นทางรถไฟเดิมอยู่ทางการกัมพูชาแก้ปัญหาด้วยการยอมขยับการก่อสร้างรางรถไฟเบี่ยงไปจากแนวรถไฟเดิมโดยฝังรางรถไฟลงไปบนพื้นคอนกรีตแบบเดียวกับรถรางหรือสแลบแทร็กเพื่อให้รถไฟวิ่งประชิดไปกับตัวอาคารของคาสิโนเพื่อไปยังสถานีปอยเป็ดได้ห่างจากชายแดนไม่ถึง1กิโลเมตรที่นี่คือสถานีรถไฟแรกในฝั่งกัมพูชาจากการถูกทิ้งร้างไปนานหลายทศวรรษวันนี้สถานีปอยเปตได้ถูกบูรณะให้กลับมาพร้อมใช้งานได้อีกครั้งพร้อมด้วยระบบรางที่เชื่อมต่อจากฝั่งไทยเพื่อเดินทางต่อไปยังพระตะบองและพนมเปญในอนาคตตาต่อตาใจต่อใจนะครับแล้วก็มีพี่น้องหลายคนบอกว่ารถไฟคันนี้มีโอกาสจะได้ขึ้นไหมมาพูดกับจันปัญหาที่ตายแล้วก็ขึ้นตังไปแล้วไงนะแล้วก็ต้องมาผมไปแล้วนะให้เลือกตั้งมาให้กับผมอีกก็ไม่ได้แล้วล่ะรถไฟเส้นนี้มันมาแล้วผลผลนะหน่อยก็ไปเรื่องของผมกับค้าด้วย22เมษายนพุทธศักราช2562หากย้อนกลับไปในวันเดียวกันนี้เมื่อปีพุทธศักราช2498จะตรงกับวันเปิดเดินขบวนรถไฟข้ามประเทศครั้งแรกระหว่างไทยและกัมพูชารัฐบาลกัมพูชาลงพิธีส่งมอบรถดีเซลซึ่งได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะ64ปีผ่านมา
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยได้พบกับสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาที่สถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึกเพื่อเป็นประธานร่วมในพิธีลงนามความตกลงการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาผู้นำทั้งสองประเทศยังได้ขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึกข้ามสะพานรถไฟมิตรภาพไปยังสถานีปอยเป็ดพร้อมทั้งยังทำการส่งมอบขบวนรถไฟของไทยเป็นของขวัญให้กับกัมพูชาอย่างเป็นทางการนี่คือขบวนรถไฟดีเซลรางดีเซล Multiple Unit หรือ DMU 1ขบวนจำนวน4ตู้ผลิตโดยบริษัทฮิตาชิจำกัดประเทศญี่ปุ่นซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมไว้สำหรับมอบให้แก่การรถไฟกัมพูชาจำนวน4คันเพื่อแสดงถึงมิตรภาพอันดีหลังจากทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบลงนามความตกลงการเดินรถไฟร่วมกันรถไฟขบวนนี้เคยนำเข้าประจำการในปีพุทธศักราช2513ถึง2514ซึ่งมีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องการปรับปรุงครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2559ทั้งระบบสายไฟการเปลี่ยนเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนเพื่อให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานสำหรับการส่งมอบให้กับกัมพูชาR ถไฟยังได้รับการปรับปรุงสภาพทั้งภายนอกและภายในใหม่รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัติการขึ้นลงห้องผู้โดยสารและที่สำคัญยังได้รับการติดตั้งระบบอุปกรณ์ปลุกเตือนคนขับบนขบวนรถเมื่อพนักงานขับรถขาดสติหรือไม่สามารถควบคุมขบวนรถได้แม้การเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟข้ามประเทศจะเสร็จสิ้นลงแล้วแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเดินรถไฟระหว่างไทยและกัมพูชาเนื่องจากยังต้องจัดทำข้อตกลงในการเดินรถไฟร่วมกันในอีกหลายประเด็นขณะเดียวกันเส้นทางรถไฟจากสถานีปอยเป็ดที่เชื่อมต่อไปยังพระตะบองได้ก่อสร้างแล้วเสร็จมานานหลายปีแล้วแม้ก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายน2561จะเริ่มเปิดให้บริการประชาชนแต่ทว่าได้เกิดอุบัติเหตุนับครั้งไม่ถ้วนส่วนหนึ่งอาจเพราะประชาชนยังไม่คุ้นชินกับการกลับมาของรถเพลิงหลังจากที่มันหายไปจากกัมพูชานานหลายทศวรรษปัจจุบันยังไม่มีขบวนรถไฟหรือรถเพลิงเปิดให้บริการประชาชนชาวกัมพูชาบนเส้นทางปอยเป็ดพระตะบองอีกแต่อย่างใดเราเดินทางจากปอยเป็ดไปบนถนนที่วิ่งเลียบขนานไปกับเส้นทางรถไฟในอนาคตหากรถเพลิงหรือรถไฟได้เปิดให้บริการอีกครั้งสถานีใหญ่ข้างหน้าจะอยู่ห่างออกไปอีกราว48กิโลเมตรที่นี่คือสถานีรถไฟศรีโสพลที่ได้รับการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยมานานแล้วรอเพียงต้อนรับผู้โดยสารที่จะเดินทางมาพร้อมกับรถเพลิงอีกครั้งเท่านั้นศรีโสพลคือเมืองเอกของจังหวัดบันเตียเมนเจยแต่ในอดีตคือส่วนหนึ่งของจังหวัดพิบูลสงครามเมื่อครั้งที่ไทยได้ดินแดนคืนจากฝรั่งเศสแต่หากย้อนประวัติศาสตร์กลับไปไกลกว่านั้นศรีโสพลเดิมคือบ้านท่าสวายที่เจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีได้ยกขึ้นเป็นเมืองศรีโสพลเมื่อปีพุทธศักราช2389ในสมัยรัชกาลที่3ครั้งอาณามสยามยุทธปัจจุบันจังหวัดบันเตียเมนเจยไม่เพียงมีศักยภาพทางด้านการค้าและการลงทุนเพราะเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยแต่ที่นี่ยังเป็นแหล่งปลูกข้าวขนาดใหญ่ที่สุดของกัมพูชาด้วย
บันเตียเมียนเจยยังมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวโดยมีแหล่งโบราณสถานที่มีคุณค่าไม่แพ้นครวัดนครธมนั่นคือปราสาทบันเตชมานักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากศรีโสพลมาเที่ยวชมความงามของปราสาทหินที่นี่ได้ด้วยระยะทางเพียง60กิโลเมตรเมืองศรีโสพลจังหวัดบันเตเมนเจยยังเป็นทางแยกที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินทางด้วยรถยนต์ต่อไปจนถึงเสียมเรียบที่ตั้งของมรดกโลกอย่างนครวัดนครธมด้วยระยะทางอีกประมาณ100กิโลเมตรในอนาคตหากรถเพลิงเปิดให้บริการอีกครั้งเชื่อว่าศรีโสพลจะกลายเป็นเมืองชุมทางของการเดินทางที่มีความคึกคักมากกว่าปัจจุบันเราออกเดินทางจากศรีโสพลลงมาทางทิศใต้ราว8กิโลเมตรเพื่อมุ่งสู่สถานีรถเพลิงหรือรถไฟที่เมืองมงคลบุรีหรือมงคลบุรีตามการออกเสียงของคนไทยสถานีรถไฟมงคลบุรีในอดีตคือจุดที่ไทยก่อสร้างทางรถไฟจากอรัญญประเทศมาถึงที่นี่เพื่อสนับสนุนภารกิจญี่ปุ่นในการลำเลียงกำลังพลเข้าสู่กัมพูชาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่นี่ยังไม่มีการก่อสร้างอาคารสถานีแห่งใหม่ปรากฏเพียงร่องรอยอาคารเก่าหลายหลังที่เป็นหลักฐานว่าในอดีตสถานีมงคลบุรีเคยเป็นสถานีขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญไม่น้อยเมืองมงคลบุรีเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่ในปีพุทธศักราช2376บนเส้นทางการเดินทัพจากไทยไปพระตะบองโดยในช่วงอาณามสยามยุทธรัชกาลที่3โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นักองค์ด้วงพระโอรสสมเด็จพระนารายณ์ราชารามาธิบดีที่เข้ากับฝ่ายสยามปกครองที่นี่ระหว่างปีพุทธศักราช2376ถึง2380โดยประทับอยู่ณตำหนักหลวงซึ่งปัจจุบันคือบริเวณวัดหลวงศรีสุวัฒน์รัตนารามแห่งนี้ต่อมาภายหลังนักองค์ด้วงได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์กัมพูชาพระนามว่าสมเด็จพระหริรักษ์รามาอิสราธิบดีที่ตำหนักหลวงแห่งนี้ยังเป็นที่ประสูตินักองค์ราชาวดีซึ่งภายหลังได้เสด็จขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาเป็นสมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวาวตารในรัชสมัยของพระองค์กัมพูชาได้หลุดพ้นจากการตกอยู่ภายใต้การปกครองของสยามและกลายเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสพระองค์จึงทรงเป็นกษัตริย์กัมพูชาพระองค์แรกที่อยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสจากสถานีมงคลบุรีเลียบทางรถไฟลงมาทางใต้อีกราว60กิโลเมตรเรากำลังมุ่งหน้าสู่เมืองพระตะบองจังหวัดใหญ่อันดับ5ของกัมพูชาและมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะเมืองเศรษฐกิจของประเทศนี้อ๋อบัดน้ำบองมันโดนจันเออน้ำส้มมีหายมีเตียงอะไรสถานีพระตะบองเป็นสถานีสุดท้ายที่กัมพูชาเปิดให้บริการเดินรถเพลิงจากกรุงพนมเปญมาสิ้นสุดที่นี่เป็นประจำทุกวันวันละหนึ่งเที่ยวในอดีตเส้นทางจากปอยเป็ดจนถึงสถานีพระตะบองเคยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการรถไฟไทยเมื่อครั้งที่ได้รับมอบดินแดนคืนจากฝรั่งเศสย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนที่สถานีรถไฟแห่งนี้รวมทั้งระบบรางของกัมพูชาจะได้รับการปรับปรุงประวัติศาสตร์นอกตำราเคยเดินทางมาที่นี่ในคราวนั้นสถานีรถไฟเมืองพระตะบองยังคงหลงเหลือร่องรอยความเป็นสถานีสำคัญในอดีตทั้งอาคารผู้โดยสารโรงซ่อมบำรุงและโรงจอดรถไฟรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับกิจการเดินรถไฟที่น่าสนใจเรายังพบเสาปูนซีเมนต์หลายต้นที่อดีตเคยใช้ปักแสดงเขตพื้นที่รถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่เมื่อครั้งหนึ่งไทยได้เคยครอบครองดินแดนแห่งนี้ในช่วงเวลาสั้นๆสมัยสงครามโลกครั้งที่สองจริงๆแล้วหลังสงครามกลางเมืองยุติลง
การให้บริการรถไฟหรือรถเพลิงจากเมืองพระตะบองไปกลับพนมเปญเคยกลับมาเดินรถอีกครั้งในปี2523แต่ก็ต้องหยุดให้บริการลงในปี2552เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณที่จะบำรุงรักษาระบบรางและขบวนรถบรรทุกสินค้าปัจจุบันสถานีแห่งนี้ได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งเมื่อโครงการบูรณะเส้นทางรถไฟได้เสร็จสิ้นลงและเริ่มเปิดบริการรถเพลิงระหว่างพระตะบองพนมเปญอีกครั้งหนึ่งพระตะบองตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชาเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรมากเป็นอันดับ2ของประเทศรองจากพนมเปญพระตะบองยังได้รับความนิยมในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งปราสาทหินอันเก่าแก่เช่นปราสาทเอกพนมสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่16ภายใต้การปกครองของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2รวมทั้งปราสาทบานอนสร้างขึ้นในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่16ถึงช่วงปลายพุทธศตวรรษที่17โดยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่2และสร้างต่อจนแล้วเสร็จในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7พระตะบองยังมีวัดวาอารามเก่าแก่มากมายที่สะท้อนอิทธิพลของสยามที่เคยปกครองที่นี่เป็นเวลานานเช่นวัดดำเรยซอหรือวัดช้างขาวตั้งอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำสังแกตลอดแนวฝั่งแม่น้ำสังแกยังมีอาคารที่สะท้อนสถาปัตยกรรมภายใต้อาณานิคมฝรั่งเศสหลงเหลือให้เห็นอยู่มากมายรวมไปถึงอาคารที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พำนักในปีพุทธศักราช2448แต่หลังจากเสียดินแดนให้แก่ฝรั่งเศสและได้อพยพมายังประเทศไทยแล้วอาคารหลังนี้ได้กลายเป็นศาลากลางของจังหวัดพระตะบองในเวลาต่อมาอาณาสยามยุทธประวัติศาสตร์การเมืองเบื้องบูรพาสารคดีที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่มิติความสัมพันธ์ในดินแดนอุษาคเนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความยาวกว่า9ชั่วโมงจำนวน11ตอนทั้งหมดถูกรวบรวมไว้แล้วในรูปแบบ Flash Drive เพื่อความสะดวกในการรับชมอย่างต่อเนื่องได้ทุกที่ทุกเวลาบรรจุกล่องเพื่อการเก็บรักษาที่ยาวนานในราคา599บาทรวมค่าจัดส่งสนใจสั่งซื้อผ่านทางช่องทาง LINE Official ประวัติศาสตร์นอกตำราและ Facebook Page ประวัติศาสตร์นอกตำราหรือโทร095-507-2462ร่วมสนับสนุนรายการประวัติศาสตร์นอกตำราเพื่อการผลิตสารคดีที่ตอบสนองความรู้ในสังคมไทยต่อไปด้วยกันนั่งไหนประวัติศาสตร์ของพระตะบองเป็นเรื่องที่ยืดยาวแต่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของรถไฟเราคงไม่อาจมองข้ามสิ่งนี้ได้ยานพาหนะที่ทำด้วยโครงไม้ใช้ไม้ไผ่ขัดสารเป็นที่นั่งเชื่อมต่อเข้ากับชุดล้อโลหะและติดเครื่องยนต์ที่ดัดแปลงมาจากเครื่องสูบน้ำชาวกัมพูชาเรียกมันว่าโนรีแต่พาหนะนี้เป็นที่รู้จักโด่งดังไปทั่วโลกในชื่อแบมบูเทรนหรือรถไฟไม้ไผ่โนรีถูกนำมาใช้ตั้งแต่ทศวรรษที่1970โดยเจ้าหน้าที่การรถไฟกัมพูชาเพื่องานซ่อมแซมรางรถไฟกระทั่งในยุคเขมรแดงโนรีได้ถูกใช้เป็นพาหนะลำเลียงทหารเวียดนามและทหารกัมพูชาไปยังสนามรบโดยแล่นไปบนรางรถไฟเก่าเมื่อสงครามกลางเมืองยุติลงชาวบ้านยังคงใช้โนรีในการขนส่งสินค้าและผู้คนในระยะทางสั้นๆซึ่งสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้คราวละ15คนหรือบางทีก็บรรทุกสินค้าได้มากถึง1ตันทุกวันนี้ถนนในกัมพูชาดีขึ้นมากชาวบ้านที่พระตะบองไม่ได้ใช้โนรีเพื่อการเดินทางอีกต่อไปแล้วแต่ถ้าว่าเป็นไปเพื่อการตอบสนองความต้องการทางด้านการท่องเที่ยวการเดินทางไปกลับประมาณ1ชั่วโมงคิดค่าบริการคนละ10เหรียญนับว่าคุ้มค่าไม่น้อย
เพื่อแลกกับประสบการณ์อันแปลกใหมนี่คือเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำไมการนั่งโนรีไปกลับจึงต้องใช้เวลามากไม่เคยมีความขัดแย้งของชาวบ้านเมื่อโนรีต้องมาพบกันบนรางแบบนี้ชาวบ้านมีข้อตกลงกันว่าฝ่ายไหนมีผู้โดยสารมากกว่าอีกฝ่ายต้องเป็นผู้หลีกทางให้นี่คือการเคารพกติกาของการอยู่ร่วมกันและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างลงตัวเพราะการหลีกทางให้กันเพียงแค่ชั่วครู่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะที่ใหญ่กว่าคือเรื่องของปากท้องโนรีมาถึงจุดตัดระหว่างรางรถไฟกับถนน4เลนเส้นใหม่ซึ่งเพิ่งจะสร้างแล้วเสร็จเมื่อไม่นานมานี้ปกติแล้วไม้กั้นทางรถไฟจะต้องทำหน้าที่ของมันเมื่อรถไฟมาถึงแต่นั่นไม่ใช่สำหรับโนรีเราต้องลงจากรถส่วนคนขับต้องลากรถไฟไม้ไผ่ข้ามถนนอย่างระมัดระวังเราเริ่มต้นการเดินทางอีกครั้งไปบนรางเหล็กด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่มันจะทำได้เรามาถึงปลายทางของการเดินทางด้วยโนรีในวันนี้แล้วตามปกติแล้วเราควรจะเดินทางกลับได้ทันทีแต่ทว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ใกล้บ่ายโมงแล้วเที่ยวขบวนรถเพลิงจากพนมเปญกำลังจะมาถึงที่นี่ในไม่ช้าสิ่งที่เราทำได้คือรอเวลาให้มันผ่านไปเสียก่อนนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างชื่นชอบกับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ได้มีโอกาสนั่งรถไฟไม้ไผ่ไปบนรางรถไฟจริงๆพร้อมกับดื่มด่ำบรรยากาศท้องทุ่งเขียวขจีสองข้างทางอย่างมีความสุขจนบางทีอาจจะลืมที่จะหันกลับไปมองคนทางด้านหลังชาวบ้านทุกคนที่ทำมาหากินบนรางเหล็กนี้ต่างรู้ดีว่าอีกไม่นานพวกเขาคงต้องตกงานเพราะเมื่อรถเพลิงเพิ่มเที่ยวขบวนมากขึ้นพวกเขาคงจะต้องหลีกทางให้กับหัวรถจักรดีเซลที่กำลังจะกลับมาทวงรางเหล็กของมันคืนและแน่นอนว่าคงต้องเป็นการปิดฉากโนรีในตำนานลงไปตลอดกาลเรากลับมาที่สถานีรถไฟพระตะบองอีกครั้งรถไฟหรือรถเพลิงที่จะไปพนมเปญมารอเราอยู่แล้ว
รถเพลิงกัมพูชามีกำหนดออกจากสถานีพระตะบองวันละ1เที่ยวเวลา 15:00 นถึงพนมเปญราว 15:30 นราคาตั๋ว8ดอลลาร์สหรัฐคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันที่ประมาณ270บาทต่อคนเรายังพอมีเวลาที่จะหาอะไรรองท้องก่อนที่รถเพลิงจะออกเดินทางเพราะบนขบวนรถไม่มีบริการตู้เสบียงขายอาหารการทำให้อิ่มท้องไว้ก่อนสำหรับการเดินทางนานหลายชั่วโมงจึงน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแต่ถ้าว่าบนทางเลือกที่ดีที่สุดนี้ดูเหมือนจะมีแค่ทางเลือกเดียวที่หน้าสถานีนั่นคือข้าวต้มร้อนๆในช่วงบ่ายที่อากาศร้อนจัดพอๆกับข้าวต้มแต่รับรองได้ว่าเมนูหน้าสถานีรถไฟเมืองพระตะบองแห่งนี้รสชาติไม่เลวเลยทีเดียวนี่คือครั้งแรกของการเดินทางคราวนี้ที่เราจะได้มีโอกาสสัมผัสกับบรรยากาศรถเพลิงของกัมพูชาทันทีที่เห็นสัญลักษณ์บางอย่างบนตัวรถทำให้เรารู้ทันทีว่าขบวนรถเพลิงกัมพูชาที่จะให้บริการในวันนี้จริงๆแล้วมันคือขบวนรถไฟไทยที่เคยมอบให้เป็นของขวัญมิตรภาพแก่กัมพูชาเมื่อ4ปีที่แล้วเราคงแทบไม่ต้องแนะนำว่าแต่ละมุมของขบวนรถคันนี้มีอะไรบ้างเพราะหลายคนคงคุ้นเคยกับการนั่งรถไฟไทยดีอยู่แล้วทุกอย่างยังคงให้บรรยากาศแบบเดิมเพียงแต่เปลี่ยนชื่อจากรถไฟเป็นรถเพลิงรถเพลิงค่อยๆเคลื่อนออกจากสถานีพระตะบองตรงตามเวลาของมันตลอดระยะทาง275กิโลเมตรจากพระตะบองถึงพนมเปญรถเพลิงเที่ยวนี้จะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงเศษเพื่อไปถึงปลายทางโดยมีจุดจอดที่สถานีหลักทั้งสิ้นจำนวน14สถานีส่วนใหญ่รถเพลิงขบวนนี้จะวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย30ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีบ้างที่จะทำความเร็วสูงสุดที่ประมาณ50ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงสาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะมาจากสภาพรางที่ไม่พร้อมให้ทำความเร็วมากไปกว่านี้ได้ราว4ชั่วโมงเศษรถเพลิงค่อยๆลดความเร็วลงเพื่อเข้าเทียบชานชาลาที่สถานีโพสัตซึ่งเป็นสถานีหลักกึ่งกลางระหว่างพระตะบองและพนมเปญขบวนรถจะจอดที่โพสัตประมาณ5นาทีเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถหาซื้ออาหารและเครื่องดื่มเพราะยังเหลือระยะทางอีกกว่าครึ่งก่อนที่จะถึงพนมเปญเราไม่ต้องกังวลว่าจะกลับขึ้นรถเพลิงไม่ทันเพราะคนขับจะกดแตรเรียก1นาทีก่อนที่ขบวนรถจะออกจากชานชาลาโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอนที่สถานีโพสัตเราเตรียมเสบียงไว้สำหรับการเดินทางพร้อมแล้วข้าวเนื้อเค็มกุนเชียงและปลาทอดคือเมนูที่เราเลือกสำหรับการเดินทางไปบนรถเพลิงท่ามกลางท้องทุ่งเขียวขจีและอากาศอันบริสุทธิ์พร้อมๆกับการเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของชีวิตมากมายที่ไหลเป็นฉากๆผ่านทางช่องหน้าต่างนี่เองที่ทำให้มื้อเย็นวันนี้เป็นอีกมื้อที่แสนประทับใจในการเดินทาง
ราว3 ทุ่มเศษรถเพลิงค่อยๆลดความเร็วลงเพื่อเข้าเทียบชานชาลาที่สถานีสุดท้ายพนมเปญเมื่อ30ปีที่แล้วนับจากสหประชาชาติได้ส่งกองกำลังเข้ามาที่นี่เพื่อช่วยในการถ่ายโอนอำนาจหลังยุคสงครามกลางเมืองแทบไม่น่าเชื่อว่าการเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ในความมืดมิดวันนี้พนมเปญช่างดูสว่างไสวไปทั่วพนมเปญยังเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้มาทำมาหากินที่นี่รวมถึงการดาเด็กสาววัย20ปีจากเกาะกงที่อยู่ติดกับจังหวัดตราดของไทยก็เลยพ่อแม่มาอยู่แต่ตอนนี้อยู่คนเดียวพี่ต้องระวังหน่อยแถวนี้โจรเยอะนะถ้าพี่ยืนตรงนั้นก็มีโจรเหมือนกันไม่น่าแปลกที่เธอจะพูดภาษาไทยได้คล่องแคล่วเพราะจริงๆแล้วเธอคือคนไทยเกาะกงที่ยังมีตัวตนหลงเหลือจากประวัติศาสตร์กรณีสยามยอมยกเมืองพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลเพื่อแลกเปลี่ยนกับเมืองด่านซ้ายและตราดกับฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่5แต่ทว่าคราวนั้นสยามไม่ได้ดินแดนเกาะกงคืนมาด้วยคนที่ตกค้างที่นั่นจึงกลายเป็นคนเชื้อสายไทยสัญชาติกัมพูชามาจนถึงปัจจุบันแต่เช้าตรู่เรากลับมาที่สถานีพนมเปญอีกครั้งสถานีรถไฟพนมเปญเป็นสถานีรถไฟหลักของประเทศกัมพูชาสร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2475ที่นี่เปิดการเดินรถไปยังสถานีพระตะบองทางตะวันตกของประเทศและอีกสายไปสิ้นสุดที่เมืองศรีหนุวิลทางตอนใต้นอกจากนี้ยังมีบริการรถไฟระยะสั้นจากสถานีเชื่อมกับท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2561สถานีรถไฟพนมเปญเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์กัมพูชาเพราะเป็นสถานที่จัดประชุมลับของผู้นำพรรคปฏิวัติประชาชนกัมพูชาจำนวน21คนในวันที่28ถึง30กันยายนพุทธศักราช2503ในการประชุมครั้งนั้นมีการเปลี่ยนชื่อพรรคเป็นพรรคแรงงานเขมรตามแนวทางของมาร์กซ์เลนินเมื่อกลุ่มเขมรแดงเข้ายึดอำนาจได้หลังเหตุการณ์พนมเปญแตกสถานีรถไฟแห่งนี้ยังถูกใช้เป็นที่จัดการประชุมของผู้นำเขมรแดงครั้งแรกในเดือนเมษายน2518ที่นี่จึงเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดของกัมพูชาวันนี้มีคนมาใช้บริการรถเพลิงสายใต้พอสมควรเนื่องจากเป็นวันหยุดการเดินทางจากสถานีพนมเปญไปสิ้นสุดที่สถานีพระศรีหนุหรือศรีหนุวิลมีระยะทางรวม264กิโลเมตรอัตราค่าโดยสารคนละ10ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ340บาทสำหรับเส้นทางสายใต้กัมพูชาเลือกใช้รถเพลิงรุ่น Wagon Fabric Erdingen DMU ZZ 800ซึ่งผลิตในประเทศเยอรมนีพร้อมด้วยตู้โดยสาร2ตู้และตู้สินค้าอีก1ตู้ขบวนรถโดยสารนี้เป็นขบวนปรับอากาศแต่ทั้ง2ตู้มีการตกแต่งและการจัดวางตำแหน่งเก้าอี้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้โดยสารจะพึงพอใจเลือกที่จะนั่งแบบไหนตามความสะดวกของตัวเองได้เวลาออกเดินทางแล้วดูเหมือนจะล่าช้ากว่าตารางไป3นาทีเส้นทางรถไฟสายใต้
เริ่มสร้างหลังสงครามโลกครั้งที่2และแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2512เชื่อมโยงเส้นทางระหว่างกรุงพนมเปญตาแก้วกำปอดไปจนถึงท่าเรือสีหนุวิลรวมระยะทาง264กิโลเมตรไม่ต่างจากเส้นทางรถไฟสายตะวันตกที่ต้องถูกทิ้งร้างไปในช่วงสงครามกลางเมืองและกลับมาให้บริการอีกครั้งหลังสงครามได้จบสิ้นลงแต่ก็ต้องหยุดการเดินรถไปยาวนานนับทศวรรษตั้งแต่ปี2545เนื่องจากปัญหาการขาดทุนจนไม่มีเงินสำหรับการซ่อมบำรุงรถเพลิงและเส้นทางต่อมาธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB ได้สนับสนุนเงินราว 5,000 ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูเส้นทางสายใต้จนสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งราว2ชั่วโมงเศษจากพนมเปญรถเพลิงค่อยๆลดความเร็วลงเข้าเทียบชานชาลาที่สถานีจังหวัดตากแก้วรถเพลิงจะแวะจอดที่สถานีตาแก้วนานเป็นพิเศษเพื่อให้ผู้โดยสารแวะพักหาซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มเพราะที่นี่คือครึ่งทางก่อนที่จะไปถึงสีหนุวิลจากสถานีตาแก้วลงมาเราเริ่มเข้าสู่พื้นที่ทางตอนใต้ของกัมพูชาทัศนียภาพสองข้างทางแทบไม่แตกต่างจากพื้นที่ชนบทอื่นๆในกัมพูชานั่นคือนาข้าวสุดลูกหูลูกตาบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงได้อย่างชัดเจนที่สุดและด้วยสภาพน้ำที่เจิ่งนองทั่วท้องทุ่งดูเหมือนปีนี้ฝนจะชุกมากกว่าทุกๆปีเกือบ2ชั่วโมงจากสถานีตาแก้วรถเพลิงได้ลดความเร็วลงอีกครั้งเพื่อเข้าเทียบชานชาลาสถานีจังหวัดแก่บผู้โดยสารจำนวนไม่น้อยเลือกลงที่นี่เพราะแก่บคือหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของกัมพูชาเมืองแก่บเพิ่งได้รับการยกขึ้นเป็นเขตปกครองในระดับจังหวัดเมื่อปีพุทธศักราช2551ที่ผ่านมาด้วยจำนวนประชากรที่มีอยู่เพียงไม่ถึง 50,000 คนแก่บจึงเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดของกัมพูชาแต่ก็เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวสูงอีกแห่งหนึ่งแม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆแต่แก่บก็เป็น1ใน4จังหวัดของกัมพูชาที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่ทอดตัวยาวต่อเนื่องกันถึง450กิโลเมตรและเพราะชายหาดกัมพูชาได้รับการยกย่องให้เป็นพื้นที่ที่มีชายฝั่งทะเลที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแก่บจึงได้รับความนิยมไม่แพ้สีหนุวิลปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวตะวันตกและตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเวียดนามที่อยู่ไม่ไกลกันแวะมาเยี่ยมเยือนที่นี่ไม่ขาดสายบางคนเลือกลงเรือเพื่อท่องเที่ยวไปยังเกาะแก่งต่างๆเช่นเกาะกระต่ายที่มีชื่อเสียงของแก่บจากชายฝั่งของแก่บเราสามารถมองเห็นเกาะฟูกัวกเกาะใหญ่ที่สุดของเวียดนามที่ถูกวางเป้าหมายให้เทียบชั้นเกาะภูเก็ตและเกาะสมุยของไทยได้อย่างชัดเจนแก่บอยู่ใกล้กับฟูกัวกมากกว่าชายฝั่งของเวียดนามที่ต้องใช้เวลาเดินทางด้วยเรือถึง2ชั่วโมงหากในอนาคตทั้งสองประเทศสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมกันได้จะส่งผลให้การท่องเที่ยวที่นี่คึกคักมากยิ่งขึ้นจากแก่บหากเราเดินทางไปตามถนนหมายเลข33อีกไม่ไกลเราก็จะมาถึงด่านชายแดนระหว่างกัมพูชากับเวียดนามที่นี่คือด่านแปรกจักของกัมพูชาตั้งอยู่ตรงข้ามกับด่านซาเสียอำเภอหาเตียนของเวียดนาม
จากด่านแห่งนี้จะมีถนนเชื่อมไปสู่เมืองต่างๆทางตอนใต้ของเวียดนามได้หลายเมืองแกบจึงนับเป็นประตูสำคัญสำหรับการติดต่อของผู้คนทั้งสองประเทศทั้งในด้านมิติทางการค้าและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงของทั้งเวียดนามและกัมพูชาลับมาบนขบวนรถเพลิงสายใต้อีกครั้งจากสถานีแกบไม่ถึงครึ่งชั่วโมงขบวนรถค่อยๆเข้าเทียบชานชาลาสถานีสำคัญอีกแห่งนั่นคือสถานีกัมปอดไม่ต่างจากผู้โดยสารจำนวนมากทีมงานประวัติศาสตร์นอกตำราเลือกลงที่สถานีแห่งนี้เนื่องจากจังหวัดกัมปอดเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจและมีหลายอย่างที่ให้เราได้ค้นหาอย่างไรก็ตามเราจะกลับมาที่นี่อีกครั้งในอีก 2-3 วันข้างหน้าเพื่อเดินทางต่อไปให้ถึงสถานีสุดท้ายที่สีหนุวิลตามแผนที่วางไว้จังหวัดกัมปอดห่างจากพนมเปญ148กิโลเมตรเป็นเมืองใหญ่อันดับ3ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชาอนุสาวรีย์กลางเมืองกัมปอดตอกย้ำว่าที่นี่เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญอีกแห่งของประเทศนี้สินค้าเกษตรของกัมปอดที่มีชื่อเสียงมานานคือพริกไทยที่ปลูกกันมาตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศสและได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นพริกไทยที่มีคุณภาพดีที่สุดอีกแห่งของโลกปัจจุบันพริกไทยจากกัมปอดส่งออกไปทั่วโลกโดยเฉพาะในแถบยุโรปและยังจดสิทธิบัตรสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เป็นที่เรียบร้อยแล้วกัมปอดไม่ได้มีชื่อเสียงจากพริกไทยเพียงอย่างเดียวแต่ทุเรียนจากกัมปอดเองก็ยังได้รับการยกย่องจากชาวกัมพูชามานานแล้วว่าเป็นทุเรียนที่มีรสชาติดีที่สุดของประเทศนี้ด้วยไม่ใช่เรื่องยากที่ต้องการจะรู้ว่านี่เป็นทุเรียนกำปอดของแท้หรือไม่เพียงแค่สังเกตจากสเปรย์สีแดงที่พ่นไว้บนลูกทุเรียนก็จะรู้ได้ทันทีว่ามันถูกปลูกในพื้นที่จังหวัดกำปอดซึ่งแน่นอนว่าย่อมมีราคาสูงกว่าทุเรียนจากแหล่งอื่นๆโดยทั่วไปกัมพูชาปลูกทุเรียนกันมากในพื้นที่จังหวัดกัมปอดและกัมปงจามโดยมีทั้งพันธุ์พื้นบ้านและพันธุ์ที่มาจากประเทศไทยและเวียดนามปัจจุบันกัมปอดสามารถผลิตทุเรียนหมอนทองและชะนีที่นำต้นพันธุ์มาจากประเทศไทยโดยมีคุณภาพดีไม่แพ้ทุเรียนที่ปลูกในประเทศไทยเลยหมอนทองหมอนทองใส่นักโก้ยำแกงรสกัมพูชาทุเรียนหมอนทองที่ผลิตได้ในจังหวัดกัมปอดถูกตั้งราคาขายไว้เฉลี่ยราว4ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ140บาทต่อกิโลกรัมและจะแพงกว่านี้ตามคุณภาพของทุเรียนเอาค่ะแต่สำหรับทุเรียนพันธุ์เอาค่ะซึ่งเป็นทุเรียนที่มีชื่อเสียงที่สุดของกัมปอดราคาจะสูงขึ้นมาอีกนิดหน่อยอยู่ที่ประมาณ6ดอลลาร์สหรัฐหรือราว200บาทต่อกิโลกรัมไม่เอาค่ะกัมปอดเอาค่ะกัมปอดการปลูกทุเรียนในกัมพูชาเริ่มเป็นที่นิยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากการบริโภคทุเรียนในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามราคาทุเรียนที่ผลิตในประเทศจะยังคงมีราคาสูงกว่าทุเรียนที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะทุเรียนของไทยปัจจุบันมีชาวบ้านกว่า 1,200 ครอบครัวในกัมปอดที่มีสวนทุเรียนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วหลายพันไร่ซึ่ง1เฮกตาร์หรือ6ไร่กว่าจะปลูกทุเรียนได้ประมาณ100ต้นการให้ผลผลิตทุเรียนของกัมปอดใกล้เคียงกับพื้นที่ทางภาคตะวันออกของไทยโดยมีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงเดือนมิถุนายนซึ่งนอกจากจะขายในกัมปอดแล้วทุเรียนยังถูกส่งไปยังเมืองใหญ่เช่นพนมเปญและสีหนุวิลรวมไปถึงส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามที่อยู่ไม่ไกลด้วยสวนทุเรียนแห่งนี้ป
ลูกทุเรียนประมาณ500ต้นทั้งหมดเป็นพันหมอนทองและพันเอาค่ะเจ้าของสวนบอกว่าการผลิตทุเรียนที่นี่จะเน้นการปลูกโดยวิถีธรรมชาติและด้วยพื้นที่ปลูกที่ไม่มากนักจึงไม่เกิดโรคระบาดและแมลงศัตรูพืชที่ต้องควบคุมด้วยการใช้สารเคมีเจ้าของสวนใช้ความพิถีพิถันในการคัดสรรทุเรียนที่ดีที่สุดสำหรับการจำหน่ายแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นทุเรียนที่แก่จัดแล้วเท่านั้นทั้งหมดนี้คือคำตอบว่าเหตุใดทุเรียนกำปอดจึงมีราคาสูงกว่าทุเรียนจากแหล่งอื่นๆรวมทั้งทุเรียนจากประเทศไทยด้วยเมื่อดูจากความมุ่งมั่นของเกษตรกรที่นี่แล้วเชื่อว่าอีกไม่นานนักทุเรียนกำปอดคงจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นไม่เฉพาะภายในประเทศแต่ยังมีศักยภาพสูงในตลาดต่างประเทศด้วยไม่เพียงการเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่มีชื่อเสียงแต่กำปอดยังมีศักยภาพสูงทางด้านการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติพระมณีวงโบกอเป็นเขตวนอุทยานแห่งชาติที่อุดมไปด้วยชีวะนานาพันธุ์และมีภูมิอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีในช่วงพุทธศักราช2465ฝรั่งเศสได้ก่อสร้างเมืองเล็กๆขึ้นที่นี่เพื่อให้เป็นสถานที่พักตากอากาศบนยอดเขาอันประกอบไปด้วยโรงแรมคาสิโนโบสถ์ที่ทำการไปรษณีย์รวมทั้งค่ายทหารผ่านมาเกือบร้อยปีปัจจุบันยังหลงเหลืออาคารเก่าแก่ในยุคฝรั่งเศสอยู่เพียงไม่กี่หลังเช่นโบสถ์แคทอลิกแห่งนี้ที่ยังมีโครงสร้างแข็งแรงและคงสภาพใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดส่วนนี้คือโรงแรมโบกอพาเลสที่ถูกปล่อยทิ้งร้างว่างเปล่ามานานนับศตวรรษรัฐบาลกัมพูชาได้อนุมัติให้กลุ่มบริษัทโรงแรมสุขาเป็นผู้พัฒนาโบราณสถานโบกอด้วยเงินลงทุนประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐตลอดระยะเวลา15ปีโดยมีเป้าหมายให้เขตวนอุทยานแห่งชาติโบกอเป็นปลายทางของการท่องเที่ยวในระดับชาติโครงการนี้ไม่เพียงการก่อสร้างถนนระยะทาง30กิโลเมตรขึ้นมายังเนินโบกอแต่ยังจัดสร้างโรงแรมคาสิโนและคอนโดมิเนียมสวนสาธารณะแหล่งพักผ่อนร้านค้าภัตตาคารโรงพยาบาลและโรงเรียนด้วยหนึ่งในโครงการนี้คือการเนรมิตให้โรงแรมโบกอพาเลสได้กลับมาเป็นคาสิโนอีกครั้งภายใต้ชื่อว่าโบกอคาสิโนอย่างไรก็ตามโครงการบูรณะโบราณสถานแห่งนี้ให้เป็นคาสิโนหรูได้ถูกคัดค้านจากหลายฝ่ายเพราะเห็นว่าที่นี่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สมควรได้รับการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งเรียนรู้เช่นพิพิธภัณฑ์มากกว่าเราเดินทางจากเมืองกำปอดไปประมาณ7กิโลเมตรทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของเทือกเขาหินปูนขนาดใหญ่พนมชะโงกที่นี่เต็มไปด้วยถ้ำหลายแห่งที่สำคัญมีปราสาทโบราณอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษที่12ในสมัยฟูนันนี่คือโบราณสถานอีกแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แสดงให้เห็นถึงหลักฐานการเข้ามาของวัฒนธรรมอินเดียในยุคแรกสุดนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งอานามสยามยุทธประวัติศาสตร์การเมืองเบื้องบูรพาสารคดีที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่มิติความสัมพันธ์ในดินแดนอุษาคเนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความยาวกว่า9ชั่วโมงจำนวน11ตอนทั้งหมดถูกรวบรวมไว้แล้วในรูปแบบแฟลชไดรฟ์เพื่อความสะดวกในการรับชมอย่างต่อเนื่องได้ทุกที่ทุกเวลาบรรจุกล่องเพื่อการเก็บรักษาที่ยาวนานในราคา599บาทรวมค่าจัดส่งสนใจสั่งซื้อผ่านทางช่องทาง LINE Official ประวัติศาสตร์นอกตำราและ Facebook Page ประวัติศาสตร์นอกตำราหรือโทร095-507-2462ร่วมสนับสนุนรายการประวัติศาสตร์นอกตำราเพื่อการผลิตสารคดีที่ตอบสนองความรู้ในสังคมไทยต่อไปด้วยกัน
กงปอดกงปูระดุงจันขยมแสนอันนัดหอยปันจิสมาแต่เช้าตรู่พายุยังคงโหมกระหน่ำกำปอดหลังจากที่ฝนตกหนักตลอดทั้งคืนวันนี้เรามีกำหนดการเดินทางด้วยรถเพลิงจากกำปอดไปที่สถานีศรีฮนุวิลแม้ฝนจะขาดเม็ดไปบ้างแล้วแต่สภาพถนนหลายสายในกำปอดดูไม่ต่างอะไรกับเมืองบาดาลนั่นรวมถึงเส้นทางที่จะไปยังสถานีรถเพลิงด้วยคนโบราณมักสอนเราเสมอว่าอย่าเล่นกับไฟแต่น้ำก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรล้อเล่นเช่นกันรถตุ๊กๆส่งเราได้เพียงแค่นี้เพราะปัญหาระดับน้ำทำให้เครื่องยนต์ดับลงโชคดีที่สถานีรถเพลิงอยู่ห่างไปเพียงแค่200เมตรแต่การจะไปที่นั่นก็ทุลักทุเลเต็มทีไม่ใช่เฉพาะเราแต่คนที่เดินทางมาด้วยรถขนาดเล็กก็ต้องตกอยู่ในสภาพเดียวกันในสถานการณ์เช่นนี้บางคนมีสองทางเลือกนั่นคือเดินไปร้องไห้ไปหรือหัวเราะให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นหญิงชาวกัมพูชาและครอบครัวเลือกที่จะหัวเราะเพราะถึงอย่างไรการร้องไห้ก็ไม่ได้ช่วยให้ระดับน้ำลดลงได้เดี๋ยวไปเลยน้องไว้ก็ไม่บางทีหัวใจที่เบิกบานก็อาจช่วยให้สถานการณ์ที่เลวร้ายกลายเป็นเรื่องที่ไม่หนักหนาอะไรเกินไปที่สถานีกำปอดมีคนมารอรถเพลิงอยู่ก่อนแล้วทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวกัมพูชาที่ล้วนมีจุดหมายปลายทางเดียวกันนั่นคือศรีฮนุวิลตามตารางเวลารถเพลิงจะต้องออกจากที่นี่ในเวลาประมาณ10นาฬิกา40นาทีแม้เราจะไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องตรงเวลามากนักแต่ดูเหมือนว่ามันจะช้าไปกว่าเวลามากทีเดียวเจ้าหน้าที่ไม่ยอมจำหน่ายตั๋วให้กับผู้โดยสารคนใดพร้อมกับแจ้งว่าขณะนี้ขบวนรถเพลิงจากพนมเปญต้องหยุดอยู่ที่สถานีตุกเมียสก่อนที่จะถึงสถานีแกบไม่ไกลเพราะเส้นทางขาดจากปัญหาน้ำท่วมแต่เขาก็หวังว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นไม่นานนักป้ายกระดาษถูกนำมาติดที่ช่องจำหน่ายตั๋วเพื่อประกาศว่าวันนี้ไม่มีรถไฟไปศรีฮนุวิลเสียใจจริงๆพร้อมกับสัญลักษณ์อีโมจิแสดงความรู้สึกแทนการร้องไห้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จองตั๋วล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์มาแล้วการรถไฟกัมพูชาจึงแสดงความรับผิดชอบด้วยการจัดหารถเพื่อส่งพวกเขาไปให้ถึงที่หมายได้ทุกคนแต่สำหรับชาวกัมพูชาที่ยังไม่มีตั๋วพวกเขาไม่มีทางเลือกมากนักหากไม่หาการเดินทางด้วยวิธีอื่นแทนก็ต้องเดินทางกลับบ้านรอจนกว่ารถเพลิงจะกลับมาให้บริการอีกครั้งอาจเป็นพรุ่งนี้มะรืนนี้หรือในวันถัดไปไม่มีใครให้คำตอบที่ชัดเจนได้จากกำปอดไปยังจังหวัดพระศรีหนุหรือศรีหนุวิลมีระยะทางเพียง100กิโลเมตรเราค่อนข้างประหลาดใจเมื่อคนขับรถบอกกับเราว่าการเดินทางจะใช้เวลาราว4ชั่วโมงหลังออกจากกำปอดมาได้ประมาณ30กิโลเมตรความข้องใจทั้งหมดก็หายไป
สภาพถนนจากนี้ไปอีกราว20กิโลเมตรมีสภาพไม่ต่างอะไรกับผิวของดวงจันทร์นี่คืออุปสรรคสำคัญที่ทำให้การเดินทางผ่านถนนอันเลวร้ายนี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย2ชั่วโมงขึ้นไปโอ้เย่โอ้เย่โอ้เย่ในที่สุดเราก็ผ่านช่วงเวลาแห่งฝันร้ายมาได้หลังจากใช้เวลา3ชั่วโมงจากกำปอดและกำลังเข้าสู่เส้นทางช่วงสุดท้ายอีกราว50กิโลเมตรที่มุ่งหน้าไปยังสีหนุวิลล์สีหนุวิลล์เป็นจังหวัดเล็กๆทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชาอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญราว246กิโลเมตรในอดีตเมืองนี้มีชื่อเดิมว่ากำปงโสมแต่ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นพระสีหนุเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุอดีตกษัตริย์แห่งกัมพูชาในอดีตพื้นที่รอบๆสีหนุวิลล์ปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเช่นชาวเขมรและชาวจามมานานแล้วเนื่องจากตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าทางทะเลที่เชื่อมต่อดินแดนภายในของกัมพูชากับส่วนอื่นๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อกัมพูชาตกเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสชาวฝรั่งเศสมองเห็นถึงศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของท่าเรือน้ำลึกที่นี่จึงได้จัดตั้งนิคมเล็กๆขึ้นที่สีหนุวิลล์กระทั่งกัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสสีหนุวิลล์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในฐานะเมืองท่าที่สำคัญของประเทศในปีพุทธศักราช2518เมื่อเขมรแดงนำโดยพรพศเข้ายึดอำนาจการปกครองกัมพูชาประชากรของสีหนุวิลล์ได้ถูกกวาดต้อนให้อพยพโยกย้ายเมืองได้รับความเสียหายอย่างหนักรวมทั้งท่าเรือและสถานีรถไฟก็ถูกทิ้งร้างให้ทรุดโทรมลงกระทั่งการล่มสลายของเขมรแดงในปีพุทธศักราช2522สีหนุวิลล์จึงได้รับการฟื้นฟูอย่างช้าๆและถูกวางเป้าหมายให้เป็นพื้นที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศจนถึงปัจจุบันสถานีสีหนุวิลล์คือจุดจอดสุดท้ายของรถเพลิงที่มาจากพนมเปญที่นี่เปิดใช้บริการครั้งแรกในปี2512และถือเป็นหนึ่งใน3สถานีหลักของกัมพูชาในอดีตความสำคัญของสถานีสีหนุวิลล์และเส้นทางรถไฟสายใต้คือการเป็นช่องทางสำคัญในการขนส่งสินค้าจากพื้นที่ภายในกัมพูชาออกสู่โลกภายนอกผ่านทางท่าเรือน้ำลึกระดับสากลที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวของประเทศในเวลานี้ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2498รัฐบาลกัมพูชาได้ก่อสร้างท่าเรือขึ้นที่นี่โดยได้รับความช่วยเหลือจากประเทศฝรั่งเศสเพื่อเป็นประตูการค้าสู่โลกภายนอกแทนการพึ่งพิงท่าเรือที่ไส้ง่อนในเวียดนามและท่าเรือคลองเตยที่กรุงเทพการพัฒนาสาธารณูปโภคเช่นการก่อสร้างถนนจากเมืองหลวงพนมเปญมายังท่าเรือแห่งใหม่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาทำให้สีหนุวิลล์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคนั้นท่าเรือน้ำลึกสีหนุวิลล์ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503ศักยภาพของท่าเรือแห่งนี้ในภูมิภาคนอกจากจะขนาบไปด้วยท่าเรือแหลมฉบังของไทยทางด้านทิศตะวันตกและท่าเรือโฮจิมินห์ของเวียดนามทางด้านทิศตะวันออกแล้วนักลงทุนอย่างจีนยังมุ่งหวังจะพัฒนาให้พื้นที่สีหนุวิลล์เป็นศูนย์กลางอาเซียนตอนบนกับประเทศอาเซียนตอนล่างตามโครงการ1แถบ1เส้นทางโดยใช้ท่าเรือน้ำลึกสีหนุวิลล์ซึ่งเป็นท่าเรือที่ทันสมัยขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศกัมพูชาท่าเรือแห่งนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับท่าเรือนานาชาติอีก2แห่งคือท่าเรือสิงคโปร์และฮ่องกงซึ่งเป็นท่าเรือนานาชาติที่สามารถเชื่อมต่อไปยังตลาดหลักของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปจีนและญี่ปุ่นได้อีกด้วย
หลังจากนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาประกาศเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้กัมพูชาเป็นศูนย์กลางของโครงการ1แถบ1เส้นทางหรือ One Belt One Road ของจีนในอาเซียนก่อนหน้านี้สีหนุวิวกลายเป็นแหล่งเปิดรับการลงทุนด้วยเม็ดเงินจำนวนมหาศาลของชาวจีนและเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาการหลั่งไหลเข้ามาของกลุ่มทุนจีนก่อนหน้านี้ส่งผลให้ราคาอสังหาริมทรัพย์พุ่งสูงขึ้นถึง5เท่าตัวบ้านและพื้นที่ติดชายหาดส่วนใหญ่ได้ถูกพัฒนาให้กลายเป็นคาสิโนเกือบทั้งหมดแต่ทันทีที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เกิดขึ้นทั่วโลกจีนได้ประกาศนโยบายโควิดเป็นศูนย์ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายประชากรจีนอย่างเข้มงวดประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่เริ่มชะลอตัวลงทำให้นับแต่นั้นมาทุนจีนก็เริ่มเหือดหายไปจากสีหนุวิวการก่อสร้างต่างๆถูกละทิ้งกลางคันปัจจุบันเราจึงพบตึกร้างจำนวนมากเกือบครึ่งหนึ่งของอาคารที่มีอยู่ทั้งหมดในสีหนุวิวแม้ทุนจีนจะยังไม่กลับมามากนักแต่กายภาพของเมืองก็ได้เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วสีหนุวิวได้กลายเป็นแหล่งอาชญากรรมทั้งการพนันออนไลน์การค้ามนุษย์ call center และปัญหาธุรกิจสีเทาต่างๆที่มักปรากฏเป็นข่าวอยู่เสมอส่วนคนกัมพูชาเองก็เหลือช่องทางทำกินไม่มากนักเพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ในวันที่พวกเขาได้ถูกกีดกันออกจากพื้นที่เดิมของตัวเองไม่มีชาวกัมพูชาคนใดกล้าวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่คือนโยบายที่เดินมาถูกทางแล้วหรือไม่แต่ทว่ามันได้ลดทอนจุดแข็งของสีหนุวิวในอดีตลงไปอย่างน่าเสียดายสีหนุวิวเป็นเมืองที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในฐานะเมืองตากอากาศชายทะเลอันดับหนึ่งของกัมพูชาไม่ยังยาวนานชายหาดหลักๆประมาณ5แห่งได้รับการยกย่องว่าสวยงามไม่แพ้ชายหาดแห่งใดในเอเชียด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีชายหาดสวยงามหลายแห่งทำให้สีหนุวิวเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองพักตากอากาศที่ดีที่สุดของกัมพูชาและเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของนักเดินทางในฐานะสวรรค์ของเหล่าแบ็คแพ็คเกอร์จากชาติตะวันตกจำนวนมากที่ครั้งหนึ่งเคยหลีกหนีความแออัดจากเกาะช้างจังหวัดตราดของไทยมาท่องเที่ยวยังสีหนุวิวซึ่งเป็นอีกมุมของทะเลอ่าวไทยที่เงียบสงบกว่ายังไรก็ตามในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเมื่อสีหนุวิวเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนเกิดปัญหาผังเมืองมีโครงการก่อสร้างทั้งอาคารและโรงแรมขนาดใหญ่เต็มทั้งชายหาดเกิดปัญหาขยะน้ำเสียที่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาชายหาดที่เคยมีเสน่ห์ของสีหนุวิวซึ่งเคยได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกปัจจุบันมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปลดลงไปมากอย่างชัดเจนและถูกแทนที่ด้วยนักท่องเที่ยวจากจีนและเวียดนามแม้จะเกิดความเปลี่ยนแปลงกับตัวเมืองสีหนุวิวมากเพียงใดแต่สีหนุวิวก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวทางทะเลเนื่องจากมีหมู่เกาะที่สวยงามอยู่มากมายและที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากที่สุดก็คือเกาะรงปัจจุบันการเดินทางไปยังเกาะรงและเกาะใกล้เคียงทำได้วิธีเดียวนั่นคือการนั่งเรือเฟอร์รี่หรือเรือสปีดโบ๊ทข้ามไปโดยใช้เวลาเดินทางเพียงแค่45นาทีเกาะรงเป็นเกาะที่สวยงามและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติมานานแล้วเนื่องจากเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดและยังมีชายหาดที่ยาวที่สุดของกัมพูชาทำให้ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวก่อนเกาะอื่นๆจากที่มีอยู่ทั้งหมด32เกาะของสีหนุวิว
เกาะรงมีเนื้อที่ประมาณ78ตารางกิโลเมตรมีชายฝั่งยาวรอบเกาะทั้งสิ้น61กิโลเมตรซึ่งจำนวน43กิโลเมตรเป็นหาดทรายอันสวยงามเช่นที่หาดซกซันหรือหาดสุขสันขึ้นชื่อว่าเป็นชายหาดที่สวยที่สุดของเกาะรงด้วยความยาวประมาณ7กิโลเมตรที่นี่จึงเป็นชายหาดที่ยาวที่สุดของกัมพูชาเสน่ห์ของหาดซกซันอยู่ที่เม็ดทรายสีขาวละเอียดน้ำทะเลสีครามใสดุจดังกระจกที่นี่ยังคงความบริสุทธิ์เพราะถูกรบกวนจากนักท่องเที่ยวไม่มากนักการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทำให้ในอดีตที่ผ่านมาพื้นที่ทางทะเลแถบนี้ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมายทั้งการควบคุมการใช้ประโยชน์ในที่ดินการเสื่อมโทรมของป่าไม้การขยายสาธารณูปโภคและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างไม่ถูกต้องก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเพราะกัมพูชามีชายฝั่งทะเลอยู่เพียงประมาณ400กิโลเมตรและหากต้องสูญเสียมันไปก็คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายทั้งหมดเป็นเหตุผลให้รัฐบาลกัมพูชาตัดสินใจออกพระราชกฤษฎีกาประกาศให้ท้องทะเลแถบนี้เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศในปีพุทธศักราช2561ทั้งหมดก็เพื่อต่อสู้กับกระแสของความเปลี่ยนแปลงที่กำลังกระหน่ำท้าโถมเข้าสู่เกาะเล็กๆของกัมพูชาแห่งนี้ซึ่งบางทีมันอาจจะสร้างการทำลายล้างที่รุนแรงมากกว่าคลื่นสึนามิหลายร้อยพันเท่าบนเส้นทางรางเหล็กนับจากหัวลำโพงผ่านเส้นทางสายตะวันออกของไทยเข้าสู่เส้นทางสายตะวันตกของกัมพูชาก่อนจะสิ้นสุดลงบนเส้นทางสายใต้ที่สีหนุวิวแม้การเดินทางบางช่วงจะยังไม่สมบูรณ์นักแต่อย่างน้อยวันนี้ระบบรางที่มีความยาวรวมกันทั้งสิ้น910กิโลเมตรได้เชื่อมต่อถึงกันทั้งหมดแล้วที่ผ่านมามีความพยายามผลักดันเส้นทางรถไฟสายทรานเอเชียด้วยแนวคิดเชื่อมต่อระบบรถไฟของสิงคโปร์เข้ากับรถไฟของมาเลเซียไทยกัมพูชาและเวียดนามเพื่อเข้าสู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนไปสิ้นสุดที่เมืองคุนหมิงมณฑลยูนนานรวมความยาวกว่า 5,000 กิโลเมตรปัจจุบันเส้นทางรถไฟสายทรานเอเชียนี้ยังคงขาดช่วงอยู่เฉพาะในประเทศกัมพูชาซึ่งเราหวังว่าทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบในไม่ช้าแน่นอนว่าระบบการขนส่งสาธารณะที่ดีจะช่วยเพิ่มผลิตภาพและกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้หากแต่เราต้องไม่ลืมว่าประวัติศาสตร์การกำเนิดขึ้นของทั้งรถไฟไทยและรถเพลิงกัมพูชาส่วนหนึ่งก็เพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชนให้พวกเขาสามารถเข้าถึงการเดินทางในราคาที่ไม่สูงมากเกินไปสำหรับชาวบ้านแล้วการพัฒนาย่อมเป็นสิ่งที่คนตัวเล็กตัวน้อยคงต้องยอมหลีกทางให้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแต่สิ่งที่พวกเขาเองก็ไม่แน่ใจนักคือผลพวงของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะเดินทางมาพร้อมกับรถไฟที่ว่านั้นมันจะทำให้พวกเขาเข้าถึงโอกาสเหล่านั้นด้วยหรือไม่และมากน้อยเพียงใด